ต่อมาค่ะก็จะให้เดินไปที่ A1 มาที่ B1 นะคะไปที่ B2 แล้วก็พิมพ์เทพรุ่งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลย Brain Treasure จากพินวิวค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะเป็นของเล่นที่จะพาเด็กๆไปฝึกทักษะการคิดแบบเป็นตรรกะการคิดแบบเรียงลำดับนะคะแล้วก็การจัดกลุ่มโดยมีการมาให้ทั้งหมด32ใบนะคะเราไปดูกันค่ะว่าจะสนุกแค่ไหนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยลักษณะกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแถบของแม่เหล็กนะคะเปิดออกมาก็จะได้ปากกา1ด้ามผ้าเช็ด1ผืนนะคะแล้วก็การ์ดแข็งค่ะจำนวน32ใบลักษณะการ์ดนะคะก็จะเป็นเกมให้ทำตามโจทย์ค่ะอย่างเช่นให้หาใบไม้นะคะที่มีลักษณะเรียวๆกลมๆแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะเด็กๆก็จะต้องหาเพื่อให้ไปถึงฟินิชให้ได้นะคะเรียวๆกลมๆสีเขียวอ่อนอันแรกนะคะต่อมาก็จะเรียวกลมๆสีเขียวอ่อนแล้วก็มาให้เรียวกลมๆสีเขียวอ่อนในด่านแรกๆจะมีลูกศรช่วยค่ะจะเป็นการฝึกทักษะการเรียงนะคะดอกไม้แบบบานๆแบบนี้คล้ายๆดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะแล้วเดี๋ยวพิมก็จะมาเล่นให้ดูอันหนึ่งค่ะอันนี้เป็นแมวเหมียวนะคะนี่ก็จะเป็นเปลือกหอยส่วนด้านหลังนะคะของการ์ดเนี่ยเขาก็จะเป็นเฉลยของด้านอื่นๆค่ะนี่เป็นโดนัทแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังเป็นแมลงค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะเรื่องของการจัดลำดับค่ะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์อย่างง่ายๆด้วยเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เรื่องเกี่ยวกับสีนะคะตรงนี้เขาก็จะให้กรุ๊ปปิ้งค่ะว่าหาหมวกสีหมวกสามเหลี่ยมหมวกทรงนี้หมวกสีเหลืองแล้วก็รองเท้าค่ะให้กรุ๊ปปิ้งว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าลูกไก่ค่ะให้ทำกรุ๊ปปิ้งเฉลยก็จะเป็นกรุ๊ปปิ้งแบบนี้นะคะไข่ไดโนเสาร์มอนสเตอร์ต่อมาค่ะก็จะให้บอกนะคะว่า A1 ต่อไปไป C1 ค่ะ C1 นะคะก็จะเดี๋ยวอันนี้พิงมาเล่นให้ดูค่ะจะเป็นหลักการของโคดดิ้งเบื้องต้นนะคะต่อมาหมีบวกรองเท้าจะได้อะไรนะหมีนะคะแทนด้วยตัวเลข1รองเท้าแทนด้วยตัวเลข5นะคะ1บวก5ก็จะได้6ค่ะอันนี้เป็นการฝึกบวกเลขพื้นฐานมอนสเตอร์สีเหลืองกับมอนสเตอร์สีเขียวมอนสเตอร์สีเหลืองเท่ากับ2มอนสเตอร์สีเขียวเท่ากับ5นะคะ2บวก5ก็จะเป็น7ค่ะฝึกให้เด็กๆแทนค่าค่ะและอันนี้นะคะก็ให้หาทางกลับแคมป์ค่ะคาร์บอยสีแดงก็จะต้องกลับแคมป์สีแดงนะคะก็จะไปตามลูกศรนี้ส่วนคาร์บอยสีเหลืองก็จะกลับแคมป์สีเหลืองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะคะก็จะเป็นเขามีลูกศรมาให้แล้วแล้วก็โดนัทนี้แล้วก็ต้องไปตรงนี้นะคะแล้วก็โดนัทแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ใบนี้แล้วก็โดนัทแฮมเบอร์เกอร์โอเคสามารถฟินิชได้ค่ะข้อแนะนำของทิงนะคะก็คือให้ลบหลังเล่นทุกครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลบหลังเล่นนะคะสีก็จะไม่ออกค่ะหรือว่าจะออกยากต้องไปเอาแอลกอฮอล์มานะคะแผ่นต่อมาค่ะเรื่องการหากรุ๊ปปิ้งนะคะให้หาไก่เหลืองชมพูฟ้าน้ำเงินเหลืองชมพูฟ้าน้ำเงินพอหาเจอแล้วเราก็ทำกรุ๊ปปิ้งไว้เลยค่ะ1การ์ดก็จะมี1กรุ๊ปนะคะต่อมาค่ะก็จะให้เดินไปที่ A1 มาที่ B1 นะคะไปที่ B2 แล้วก็ไปที่ C2 ค่ะแล้วก็ไปที่ C3 ก็จะถึงสมบัติได้ค่ะเรื่องคณิตศาสตร์นะคะหมาจิ้งจอกเท่ากับ1ลูกโอ๊กเท่ากับ3 1บวก3ก็จะได้4ต้นสนเท่ากับ2ตอไม้เท่ากับ4 2บวก4ก็ได้6หนอนเท่ากับ6ลบนะคะแมลงเท่ากับ5 6ลบ5เท่ากับ1ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ตรวจอีกครั้งนึงค่ะก็เป็นเกมการ์ดที่สนุกมากเลยนะคะกล่องนี้เล่นได้ถึง4แบบเลยทีเดียวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ